สวัสดีทุกท่านเลยนะคะเรามาเก็บรายละเอียดกันต่อค่ะกับเวอร์ชันละครของปตัตผิวไรพา,ายนะคะตอนที่15แล้วและก็16คะ่ะหูลูนั้นสัมผัสได้ถึงพลังเสียนพิภพด้วยกันจนพาสันลีกับสันจินมาถึงสถานที่กักขังพวกเสียนพิภพซึ่งเป็นเกาะที่ต้องใช้แพถ่อข้ามไปแต่ตรงท่านามก็มีพวกนั้นคุมอยู่สันลีคิดจะเป็นคนจัดการด้วยตนเอง แต่ว่าเซนจินก็บอกว่าให้เขาจัดการเองจะดีกว่าจากนั้นก็เสกทอนไม้ท่อนหนึ่งให้กลายเป็นพวกคนไร้ทำทีเข้าไปบอกว่าถูกทำร้ายแล้วก็อาศัยจังหวะจัดการเสียพอจัดการได้แล้วเขาก็บอกให้หูลูรีบกลับไปก่อนที่เหลือเขากับอองปีซางจะจัดการเองและก่อนไปก็มอบทอนไม้นั้นให้หูลูเก็บไว้เป็นของที่ระลึก ทำเอาอ่องปี้างถึงกับแซวว่าเขานี่ช่างตรหนีเสียจริงเขาก็บอกว่าขอแค่หูลูยังถือท่อนไม้นั้นไว้ในรัศมีร้อยรีก็ไม่อาจมีใครมาทำร้ายเขาได้หรอกจากนั้นทั้งสองก็กระโดดขึ้นไปบนแพเพื่อจะข้ามไปที่เกาะซนจีนก็แย่นางเอกของพวกเราเล่นโดยใช้อาคมทำให้เกิดคลื่นลมแรงจนนางก็เซมาพิงเขาทำให้เขารู้สึกพอใจมาก พอใกล้จะถึงกเกาะเซินจินก็ใช้อาคมสัตว์ทีเดียวทำเอาสะเทือนไปทั้งเกาะจนล้มละเนระนาดกันไปหมดจากนั้นเขาก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของอองปีซางทยานขึ้นเกาะไปจัดการกับพวกคนร้ายทั้งฝูงเซินจินนั้นไล่อาคมเรียกโต๊ะน้ำชามาตั้งกลางแพรแล้วก็นั่งลงดื่มรอชมฝีมือนางเอกของพวกเราอย่างสบายใจและพอ,อองปีซางจัดการกับคนร้ายได้แล้ว เซินจินก็ไล่าอาคมเปิดกรงขังให้พวกเสียนพิภพได้ออกมาเป็นอิสระพวกเสียนพิภพก็รีบนั่งคุกเข่าลงเพื่อจะขอบคุณท่านอองปีซางแต่เซินจินก็รีบวาบจากแพกลางน้ำมาอยู่ท่ามกลางพวกเขาแล้วก็น้อมรับคำขอบคุณท่านอองปีซางเสียงั้นเรียกได้ว่ามาปาดหน้าเอาผลงานในหน้าที่สุดท้ายก็ว่าได้ทำเอาอองปีซางแอบหันไปมองอย่างเซ็ง แต่ก็ไม่ไวายทำทีเป็นขอบคุณท่านเสียนที่มาช่วยเหลือว่าแล้วก็รีบพาพวกเสียนพิภพหนีออกไปเมื่อพวกเขาหนีรอดออกมาได้แล้วก็ขอบคุณเซินจินกันอีกครั้งแต่พ่ออองปีซางถามหาเสียนพิภพที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้ว่าถูกคุมขังอยู่ที่ไหนหนึ่งในเซียนพวกนั้นก็ตะโกนด่าว่านางหาว่าแดนวิญ,ญญาณที่ชั่วร้ายอย่างนางจะไม่รู้เฉียวรึก ว่าจับพวกเขาไปไว้ที่ไหนแม้เซียนอื่นๆจะพยายามห้ามเขาเอาไว้เพราะเห็นว่าอ่องปีซางเป็นคนมาช่วยพวกตนเองแต่เซียนตนนั้นก็ไม่ยอมลดลายังคงด่าว่าพวกแดนวิญญาณอย่างไม่สนใจอ่องปีซางที่ค่อนข้างใจร้อนจึงบอกว่านางพูดอีกครั้งว่าการจับเสียนพิภพไม่ได้เกี่ยวข้องกับแดนวิญญาณแม้แต่น้อยนางเองก็เพิ่งบังเอิญรู้ในวันนี้แหละ แต่เซียนตนนั้นก็ยังหาว่านางโกหกและยังกล่าวหาว่าแดนวิญญาณบ้าอำนาจคิดทำเรื่องชั่วมาโดยตลอดพวกแดนวิญญาณไม่มีคนดีสักคนอองปีสางทนไม่ไหวอีกแล้วจึงบีบไปที่คอของเขาแล้วเอ่ยว่าหากยังกล้ากล่าววาจาสามหาวดูถูกแดนวิญญาณของนางอีกข้าอองปีสางจะทำให้หัวเจ้าหลุดออกจากบ่าแน่นอนเซินจินจึงรีบหันมาห้ามนาง และเซียนทุกคนก็หันมาขอร้องนางด้วยแต่นางกลับบอกว่านางไม่สนใจหรอกเดิมทีนางไม่อยากฆ่าเซียนท่านนี้หรอกแต่เมื่อเจ้ากำหนดโทษให้ข้าไปแล้วข้าก็จะทำให้สมกับข้อหาที่พวกเจ้ายัดเยียดให้จะได้ตายสมใจไปเลยแดนวิญญาณเราถูกคนแบบนี้ใส่ร้ายมานานแล้วหากไม่จัดการก็ยากจะคลายความโกรธในใจของข้าได้ เซินจินก็เอ่ยว่าหากเจ้าฆ่าเขาแล้วก็จะยิ่งล้างมนตินให้แดนวิญญาณยากขึ้นไปอีกนะพอนางได้ฟังก็ปล่อยเซียนตนนั้นไปแล้วก็เดินออกไปอย่างไม่พอใจเซินจินจึงหันมาอธิบายกับเซียนพิภพอื่นๆว่าแม้ว่าคนร้ายที่จับตัวพวกเขาไปจะมีปราณวิญญาณบนตัวแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นการกระทำของคนในแดนวิญญาณ อาจมีคนที่จงใจใส่ร้ายยุแยงความสัมพันธ์ของสองแดนก็เป็นไปได้ช่วงก่อนข้าเคยไปที่แดนวิญญาณพวกเขามีได้กละหายเลือดหรืออยากรบอย่างที่พวกท่านคิดไว้จึงขอให้ทุกท่านอย่าได้เชื่อข่าวรือเพราะจะทำให้แผนชั่วของคนร้ายสำเร็จได้เมื่อผูกเสียนได้ยินเช่นนั้นก็พยักหน้ารับอย่างเข้าใจเสียนท่านหนึ่งก็กล่าวขึ้นมาว่า เขาได้ยินว่ามีเสียนเพียงท่านเดียวที่ไปแดนวิญญาณนั่นก็คือฟู่หลงจินและเมื่อคู่แม่นางนคนนั้นก็บอกว่าเป็นอองปีสางดังนั้นพวกท่านสองคนก็คงเป็นสามีภรรยากันจริงๆสินะเมื่อสันจินได้ยินก็ทำสีหน้านิ่งเฉยไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่บอกพวกเขาไปว่าฟู่หลงจินกับอองปีสางยังไม่ได้แต่งงานกัน แล้วก็บอกอีกว่าอองปีซางทำเพื่อปกป้องแดนวิญญาณเมื่อคู่เมื่อเห็นคนใส่หลายแดนวิญญาณจึงโมโหไปหวังว่าทุกคนจะเข้าใจและอภัยให้หนางด้วยทำเอาเซียนทั้งหลายต่างก็เอ่ยว่าเซียนจินดีต่อท่านอองเช่นนี้ไม่เหมือนข่าวลือที่พวกเขาได้ยินมาเลยเขาก็ตอบเบาๆแค่ว่าพราะนางคุ้มค่าก่อนจะเดินปีกตัวตามสนหลีออกไปเพื่อจะบอกว่าพวกนั้นบอกว่า มีเซียนพิภพอีกกลุ่มหนึ่งถูกขังเอาไว้ทางใต้แต่จะอยู่ที่ใดนั้นพวกเขาก็ไม่ทราบตำแหน่งอองปี้ซางก็บอกว่านี่เป็นเรื่องของแดนเซียนไม่เกี่ยวกับนางหากจะไปช่วยคนก็ให้เขาไปเองเถอะส่วนนางจะไปเมืองจินซิวเพื่อตามหาตัวฟู่หลงจินจะได้จบจบสักทีว่าแล้วก็ทะยานขึ้นไปบนฟ้ามุ่งไปทางเมืองจินซิวทันที แต่แล้วเซินจินก็ทยานตามนางมาพอนางถามว่าตามนางมาทำไมเขาก็บอกว่าไม่ได้ตามสักหน่อยเมืองจินซิวนั้นก็อยู่ทางใต้พอดีเขาก็แค่มาทางเดียวกันกับนางเท่านั้นเขาถามนางว่าอยากหาอะไรกินสักหน่อยไหมนางก็ตอบอย่างโมโหว่าไม่หิวแต่แล้วท้องเจ้ากรรมก็ดันร้องโคกคากจนเสียหน้าทำเอาเซินจินก็แอบ,บยิ้มคำํำ แล้วก็ชวนนางลงไปที่หมู่บ้านข้างหน้าขอยืมครัวชาวบ้านทำอาหารกันสักหน่อยพะนางคิดถึงฝีมือทำอาหารของเขาก็ยอมตามลงไปอย่างง่ายดายพวกเขาลงมาที่โรงน้ำชากลางป่าขอยืมครัวจากเท่าแก่เนี่ยใช้แต่นางก็บอกว่าอยากกินอะไรละ่ะเดี๋ยวนางจะทำให้เขาก็อ้างว่าน้องสาวเขาเป็นคนเลือกกินดังนั้นเขาจึงต้องเป็นคนทำอาหารเองเท่าแก่เนี่ย จึงบอกให้พวกเขารอสักครู่นั่งขอไปเก็บกวาดครัวก่อนว่าแล้วก็รินน้ำชาให้ทั้งสองคนก่อนจะเดินเข้าไปในครัวแต่องปีซางก็ดูออกว่าเท่าแก่นเนี้ยคนนั้นจงใจใส่บางอย่างเข้าไปในน้ำชาแต่ทั้งสองคนก็หาได้กลัวไม่ยกขึ้นดื่มอย่างสบายใจอองปีซางยังสังเกตอีกว่าในครัวยังมีคนอีกคนหนึ่งและเมื่อเท่าแก่นเนี้ยออกมา อ,องปีสางจึงถามว่ามีอะไรไหมนางก็บอกว่าไม่มีอะไรแต่น่าสงสัยนักว่าท่านทั้งสองเดินทางกลางป่าเขาแต่มีสีหน้ายังสดใสไม่เหนื่อยเลยคิดว่าร่างกายของพวกท่านคงจะดีมากอ,องปีสซางก็ตอบไปว่าก็แค่พอไหวนะ่ะนางก็แค่ฆ่าพูดผีไปเป็นร้อยเป็นพันตัวมาก็เท่านั้นเมื่อเท่าแกเนียได้ยินก็ถึงกระตัวสัน่นเพราะความกลัวแต่ก็พยายามจะเก็บอาการไว หาว่านางพูดเล่นแต่นางก็บอกว่านางไม่ได้พูดเล่นสักหน่อยว่าแล้วก็เรียกเท่าแก่เนี้ยเข้ามาใกล้ๆพอมาถึงก็จับตัวเท่าแก่เนี้ยกดลงกับโต๊ะแล้วก็ใช้น้ำชาการนั้นกอกปากเท่าแก่เนี้ยเสียจนนางร้องควญครางสุดท้ายก็กลายล่างเป็นงูตัวใหญ่อองปี้างจับงูตัวนั้นเอาไว้หมายจะบีบให้ตายแต่แล้วก็มีแม่นางน้อยวิ่งเข้ามาขอร้องอย่าทำอะไรแม่ของนาง พอองปี้ซางเห็นแม่นางน้อยคนนั้นก็ถึงกับอุทานเรียกชื่อเสี่ยวเหอออกมานางก็บอกว่านางชื่อจิวซิงไม่ใช่เสี่ยวเหอซอนจินจึงถามว่าตบะของเจ้าสองคนก็ไม่ได้แข็งแกรง่งทำไมถึงกล้าเปิดร้านทำร้ายคนแบบนี้ไม่กลัวเสียนพิภพของที่นี่เอาเรื่องหรือไงนางก็บอกว่าเสียนพิภพของที่นี่ถูกจับไปหมดตั้งนานแล้ว พวกนางสองแม่ลูกจึงได้กล้าเปิดร้านนี้พวกนางไม่เคยฆ่าใครสักคนมีก็แต่วางยาแล้วขโมยอาหารของพวกเขาเท่านั้นที่เปิดร้านได้ก็เพราะเซียนพิภพค่อยๆหายไปจนหมดได้ยินพวกปีศาจบนเขาบอกว่าถูกคนของสำนักฟูเซิงพาตัวไปพอพวกอองปีสร้างได้ยินก็สงสัยขึ้นมาว่าสำนักฟูเซิงเพิ่งก่อตั้งมาไม่กี่ปี ทำไมถึงมีความสามารถถึงขั้นจับตัวเซียนพิภพได้เช่นนี้แถมยังมีปราณวิญ,ญญาณในตัวอีกด้วยหรือว่าที่แดนวิญญ,ญาณของนางจะมีพวกที่ไม่หวังดีจริงๆเซินจินจึงเสนอให้พวกเขารีบเดินทางไปที่เมืองจินซิลจะดีกว่าอาหารมื้อนี้ไว้เขาค่อยทำให้นางทานทีหลังพอจิวซีได้ยินเช่นนั้นก็จะขอตามไปด้วยเพราะนางอยากพบกับพี่จิงเยียนของนางแมา แต่เขาก็บอกว่าไอาพิษเต็มเมืองแบบนั้นพิศาจน้อยอย่างนางคงทนไม่ได้นางก็ยังจะขอตามไปด้วยทำเอาอ,องปีสร้างใจอ่อนบอกให้เขานั้นใช้ยันคุ้มครองนางไว้ก็ได้ไอพิษจะได้ไม่ทำอะไรได้แค่นี้ก็ให้นางตามไปด้วยได้แล้วเมื่ออ,องปีสร้างอนุญาตแล้วมีรือที่ซันจินของพวกเราจะไม่ทำตามพอพวกอองปีสร้างไปถึงเมืองจินซิล ก็ต้องตกใจไม่น้อยเพราะในเมืองถูกปกคลุมไปด้วยไอพิษเต็มไปหมดไม่ต่างจากที่เหวฉี่เทียนเมื่อเดือนก่อนเลยพอเข้าไปในเมืองก็เห็นสภาพที่ย่ำแย่ราวกับเมืองร้างเซินจินสังเกตว่าไอพิษพวกนี้น่าจะพัดมาจากนอกเมืองแล้วพวกเขาก็เจอแม่ลูกคู่หนึ่งเข้ากลางทางผู้เป็นแม่ถูกไอพิษจนอาการหนักมากแล้วพวกเขาจึงเข้าไปดูก็เห็นห่อยา ที่ลูกชายเพิ่งได้มาสนจินมองดูก็รู้ว่ายานี้สามารถชะล้างไอพิษได้แต่อาการของผู้เป็นแม่ค่อนข้างหนักเขาจึงใช้อาคมชำระล้างจ้าลึกไว้ที่หน้าผากของนางทำให้อาการของนางเริ่มดีขึ้นแต่เด็กหนุ่มคนนั้นก็บอกพวกเขาว่าไม่ต้องเข้ามายุง่งเขาไม่เชื่อใครทั้งนั้นนอกจากเซียนจินยาจกส่วนจินจึงสงสัยและถามว่า เซียนจินยาจกที่ว่าอยู่ที่ไหนเขาก็ชี้ไปที่สํานักศึกษาเฉิงเป่ยเซียนจินท่านเนี้ยช่วยรักษาผู้คนมานานแล้วพวกเซินจินจึงตามไปที่นั่นและก่อนที่จะก้าวไปถึงสํานักศึกษาเฉิงเป่ยก็พบเขากับฟู่หลงจินที่กำลังวิ่งไล่ตามมาเพื่อรักษาชาวบ้านอยู่ตอนแรกพวกเขาก็ตกใจไม่น้อยแต่พอดูดีๆก็เห็นว่าเป็นฟู่หลงจริงๆ แต่อองปีซางกลับทำเป็นไม่รู้จักเขาทำเอาเขาเอ่ยขึ้นอย่างน้อยใจว่าเขาอุตส่าห์ยอมเสียสละดตนเองช่วยขจัดไอพิษให้กับชาวเมืองจินซิลหากไม่ได้เขาป่านนี้ชาวเมืองก็คงจะไม่เหลือแล้วมัง้งเมื่อเซินจินดูชาวบ้านที่กำลังเดินผ่านมาก็พบว่าถูกชำระล้างแล้วจริงๆจึงยกนิ้วชมฟู่หรงว่าเยี่ยมไปเลยฟู่หรงถึงกับยิ้มอย่างภาคภูมิใจ บอกว่าเดิมทีเขาคิดจะลงมาหาความสำาราญเพราะเจอเหตุการณ์แบบนี้จะเพิกเฉยก็ไม่ได้เขาจึงลงมือใช้อาคมชํ่ระลางที่เคยเรียนมารักษาคนแล้วก็ล้างไอพิษในอากาศให้ใสบริสุทธิ์แต่ผ่านไปแค่หนึ่งวันไอพิษก็กลับมาอีกคนป่วยหนักมีมากมายจนเขาช่วยไม่ได้จึงเลือกคนที่อาการเบาๆเข้าไปอยู่ในสำนักศึกษาเฉิงเปยแล้วสร้างม่านอาคม กันไอพิษพวกนี้เอาไว้ต่อมาก็ออกมารักษาคนข้างนอกเช่นนี้ทุกวันจริงสิที่ซ่อนตัวอยู่หลังอ่องปีซางก็ก้าวออกมาถามฟู่หลงว่าเคยเห็นผู้บำเพ็ญเซียนคนนึ่งพาลูกศิษย์มาที่นี่หรือไม่พอฟู่หลงได้เห็นสาวงามอย่างจริงสิก็ต้องตาต้องใจในทันทีจึงออกอาการอ่อยสาวเหมือนทุกครั้งแล้วตอบไปว่าเห็นสิพวกเขาอยู่ในสำนักเฉิงเปยกับข้า ว่าแล้วก็ยื่นมือออกไปบอกจะจูงนางไปเองอองปีซางเห็นแบบนั้นก็แอบ,บคำแล้วก็รีบคว้า้อมือเขามาปิดอย่างแรงเพื่อเป็นการสั่งซอนทำเอาเซียนฟู่หลงก็ร้องควรคางอย่างเจ็บปวดก่อนจะรีบพาพวกเขาไปที่สำนักเฉิงเปยนั่นพอจิงซีเห็นท่านพ่อและพี่จิงเย็นก็ตะโกนเรียกอย่างดีใจแล้วก็รีบวิ่งเข้าไปหาทัานที แต่พอเซินจินกับอองปีซางเห็นจิงเหยียนเขาก็จำได้ทันทีว่าเขาคือกู้เฉิงจินในชาติก่อนนั่นเองแม้พวกเขาจะมองออกว่าจิงซีนั้นคงจะชอบจิงเหยียนมากแต่เมื่อพบว่าคนเจ็บรายหนึ่งที่จิงเหยียนให้ความสนใจคอยปฏิบัติเป็นพิเศษกว่าคนอื่นนั้นหน้าตาเหมือนฮูหยินของเขาในชาติก่อนไม่มีผิดอองปีซางจึงคิดว่าตอนนี้ทั้งสามคน คงจะพัวพันเป็นรักสามเศร้าเช่นชาติที่แล้วเหมือนเคยแต่เซินจินกับสายหัวบอกว่าแค่เรื่องบังเอิญเท่านั้นอองปีสังยังเคืองเรื่องที่กู้เฉิงจินให้เสี่ยวเหอสละชีวิตพูดเพื่อรักษาหูหยินในชาติก่อนดังนั้นจึงเอ่ยขึ้นมาว่าในชาติที่แล้วเขาเคยคิดถึงเสี่ยวเหอที่ยอมสละชีวิตเพื่อให้เขาสมหวังบ้างหรือไม่เซินจินจึงบอกว่า หลังจากที่กู้เฉิงจินได้เป็นเจ้าเมืองแล้วเขาได้ปลูกดอกบัวไว้ในสวนจนเต็มไปหมดทำให้ซันลีนั้นพอใจมากเพราะอย่างน้อยก็แสดงว่าเขายังจดจำเสี่ยวเหอได้อยู่จากนั้นนางก็ให้ซันจินช่วยรักษาแม่นางผู้นั้นทำให้นางอาการดีขึ้นมากต่อมาซันจินก็ออกไปถามฟู่หลงว่าสังเกตเห็นไหมว่าทิศไหนของเมืองที่มีไอพิษหนาแน่น เขาก็จึงชี้ไปทางทิศตะวันตกของเมืองซ่อนจีนจึงเดาว,ว่าไอาพิษนี้คงไม่ได้ไหลาจากนอกเมืองเข้ามาในเมืองอย่างที่คิดไว้ในตอนแรกแต่ไหลาจากในเมืองไปที่นอกเมืองต่างหากตอนนั้นจิงเหยียนก็ออกมาฟังที่พวกเขาคุยกันแต่พอเห็นจริงซีที่ยืนติดอยู่กับฟู่รงจึงกระแอมอย่างไม่พอใจแล้วพยักหน้าให้นางเข้ามาข้างในเพื่อช่วยดูแลสตรีคนนั้นกับเขา ส่วนเซินจินก็เดาว่าจุดกำเนิดไอพิษน่าจะอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองเขาคงจะต้องไปดูสักหน่อยแล้วเซินจินกับอ๋องปีซังพากันไปทางทิศตะวันตกของเมืองเพื่อจะตรวจหาที่มาของไอพิษแต่กลับไม่พบอะไรเลยเซินจินก็จึงดึงผมนางออกมาเส้นหนึ่งแล้วก็ใช้อาคมเสกให้มันกลายเป็นผีเสือ้อก่อนจะบินไปที่ด้านหลังของพวกเขา อาคมในตัวผีเสื้อทำให้สำนักฟูเซิงที่ถูกซ่อนเอาไว้ในม่านอาคมเผยตรังงานให้เห็นในทันทีทำเอาอองปีสางถึงกับอึ้งไปเลยแต่ก็ยังโกรธที่เขาถอนผมนางไปแบบไม่ตั้งตัวเลยหันไปขอนเขาให้แล้วบอกว่าคราวหน้าก็ดึงผมของท่านเองละกันเมื่อพวกเขาก้าวเข้าไปก็สัมผัสได้ว่าที่นี่ต้องเป็นรังใหญ่ของสำนักฟูเซิงเป็นแน่ และระหว่างนั้นก็พบกับรูปปั้นนักรบตั้งอยู่สองข้างทางเพียงไม่นานรูปปั้นพวกนั้นก็คืนชีพกลายมาเป็นมือสังหารที่ตรงเข้าจู่โจมพวกเขาทันทีแต่เพียงแค่อองปีสางโบกหอกเงินของนางไปไม่กี่ครั้งก็สามารถกำจัดพวกนั้นได้เกือบหมดนางเหลือมือสังหารเอาไว้คนหนึ่งเพื่อบังคับให้บอกว่าคนบงการอยู่ที่ไหน เขายอมบอกเพราะความกลัวว่าอยู่ด้านขวาของสำนักนางจึงถามว่าแล้วด้านซ้ายลับเป็นอะไรเขาก็บอกว่าเป็นสถานที่ที่พวกเขาจับตัวเสียนพิภพเหล่านั้นไปขังไว้เมื่อได้รับคำตอบแล้วนางก็จัดการตีหัวเขาทันทิแล้วบอกกระเซิญจินให้ไปช่วยเสียนของเขาซะส่วนนางจะไปจัดการกับผู้บงการเองอ,องปีซางของพวกเราบุกเข้าไปทางขวาของสำนัก ก็พบกับโถงถ้ำขนาดใหญ่แล้วพวกนั้นก็ส่งมือสังหารออกมานับสิบเพื่อจะจัดการนางอีกครั้งด้วยฝีมือของนางก็สามารถเอาชนะมือสังหารพวกนี้ได้อย่างง่ายดายทำเอาผู้บงการที่แอบสังเกตการอยู่ถึงกับปรบมือให้แล้วก็ชมวัดสมแล้วที่เป็นถึงอ,องคปีสงังแห่งแดนวิญญาณนางจึงถามด้วยเสียงอันดุดันเขาให้ร้ายแดนวิญญาณของนางด้วยจุดประสองค์อะไรกันแน่ แต่คนผู้นั้นกลับหัวเลาะยาะออกมาแล้วตอบว่านี่ไม่ถือว่าเป็นการใส่ร้ายหรอกนะพร้อมกับหันหน้ามาให้นางได้เห็นชัดๆพอนางได้เห็นแเราก็จําได้ทันทีว่าเขาก็คือฟูซึงที่ปรึกษาของกู้เฉิงลุยในชาติที่แล้วนั่นเองแต่นี่ก็ผ่านมาร้อยกว่าปีแล้วจะเป็นไปได้อย่างไรที่มนุษย์ธรรมดาอย่างฟูซึงมีอายุยืนยาวเช่นนี้จึงตะโกนถามไปว่าเจ้าเป็นใครกันแน่ แต่เขากลับบอกว่าปลาเดียวยมมาบานจะเป็นคนบอกเจ้าเองนางก็เลยเอ่ยขึ้นมาว่าจะจัดการฆ่าด้วยคนพวกนี้นะรึเขาก็บอกว่าไม่ใช่แน่นอนจากนั้นก็เรียกมือสังหารอีกคนเข้ามาจัดการซึ่งมือสังหารครั้งนี้ดุดันและว่องไวมากพลังในกายนั้นมีมหาศาลจนสนหลีเองก็เกือบรับมือไม่ได้แต่พอนางได้มองหน้ามือสังหารใกล้ๆก็ต้องตกใจอีกครั้ง เพราะนี่คือใบหน้าของแม่ทัพจือเชี่ยที่เสียชีวิตไปเพราะพิษเจ้าจิ้งจอกหางแมงป่องนั่นเองแต่ตัวเขาเองดูราวกับไม่มีชีวิตทำทุกอย่างตามที่ฟู่เซิงสั่งราวกับเป็นหุ่นเชิดแค่นั้นมีหนำซ้ำแม้อองปีสางจะจ้วงแทงด้วยทวนเงินตั้งไม่รู้กี่ครั้งแต่เขาก็ดูเหมือนจะไม่รู้สึกอะไรเลยจนกระทั่งอองปีสางก็เริ่มอ่อนแรง แล้วก็ถูกเขาซัดลงไปกระอักเลือดอยู่ที่พื้นเซินจินที่ไปอีกด้านของสำนักก็รู้สึกได้ว่าอองปีซางกำลังมีภัยเขาจึงรีบใช้อาคมปลดปล่อยเซียนพิภพพวกนั้นให้เป็นอิสระตอนนี้จื่อเซี่ยที่เป็นเพียงหุ่นเชิดตามมาทำร้ายอองปีซางซ้ำอีกครั้งโดยการบีบคอของนางติดกับเสาหินของถรรมหวังจะให้นางได้สิ้นใจสักที นางเอกของพวกเราตอนนี้ไร้เลี้ยวแรงจะต้านทานแม้แต่ถวนเงินในมือก็ไม่อาจจะถือไว้ได้อีกแล้วตอนนี้ร่างของนางแน่นิ่งไม่ไหวติง่งแต่ฟู้เซิงที่ยืนสังเกตการอยู่ก็เห็นพลังสีส้มบางอย่างในตัวของอ,องปีสังที่ปรากฏออกมาจึงทำให้เขารู้ถึงตัวตนของอ,องปีสงังเขารีบสั่งให้จื่อเชียหยุดลงมือทันทีเพราะต้องการจะเก็บนางเอาไว้ใช้ประโยชน์ แต่แล้วทันใดนั้นก็มีลำแสงสีเงินพุ่งเข้ามาจัดการกระจืวเซียจนทำให้ร่างของเขากระเด็นออกไปจากตัวขององปีซังลงไปนอนแช่แข็งอยู่ที่พื้นถ้าแล้วเซริรจินก็รีบทยานเข้ามาประคองล่างขององปีซางเอาไว้ไม่ให้นางล้มฟาดลงไปกับพื้นฟูเซงเองเห็นแบบนั้นก็รู้ได้ทันทีว่าเขากำลังเสียเปียบจึงรีบหันหลังรีบวิ่งหนีไป ซินจีนพยายามเรียกนางเอกของพวกเราให้ฟื้นนางแค่ลืมตาตื่นมาดูเขาแล้วบอกแค่ว่าจับจับจับตัวมันให้ได้เขาจึงถามนางว่าเจ็บขนาดนี้แล้วยังจะคิดเรื่องจับคนร้ายอีกไม่อยากมีชีวิตอยู่หรือไงแต่นางก็ตอบอย่างแผ่วเบาว่าก็พออยากให้แดนวิญญาณมีชีวิตอยู่ที่ดีขึ้นอย่างไรล่ะเมื่อเขาได้ยินเช่นนี้ ก็ยกมือคางหนึ่งขึ้นโบกอาคมแปลรอบ,รบแค่เพียงสะบัดมือเบาๆก็ทำให้ทั้งทาถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งที่เย็นเฉียบฟูเซิงที่กำลังจะวิ่งหนีเองก็หนีไม่พ้นอาคมนี้อยู่ดีตอนนี้ร่างของเขากลายเป็นน้ำแข็งไปเสียแล้วอาคมน้ำแข็งเนี่ยแพร่ไปจนถึงบริเวณลานด้านหน้าของสำนักทำให้อากาศโดยรอบหมุนวนเกาะตัวกันเป็นรูปดาบน้ำแข็งขนาดยักษ จากนั้นก็พุ่งลงปักที่พื้นของสำนักฟูเซิงทำให้เกิดพายุน้ำแข็งพัดพาไอพิษทั้งหมดปิ้วกระจายหายไปไม่เว้นแม้แต่ร่างของฟูเซิงที่ถูกแช่แข็งก็ถูกพายุน้ำแข็งซัดจนแหลกสลายเป็นผุยผงเช่นกันตอนนี้อากาศด้านนอกก็เริ่มจะก,กระจ่างใสขึ้นมาแล้วแต่ภายในถ้ำน้ำแข็งเซินจินยังคงกอดร่างขององคปีซางที่ไม่ได้สติเอาไว้แน่น เขาบอกกับนางว่าเขาจะให้นางกับแดนวิญญาณรวนอยู่ดีตามที่นางต้องการแน่นอนข้าจะปกป้องเจ้าเองอ่องปีส่างที่ยังพอมีแรงก็รืมตาขึ้นมามองดูเขาในใจตอนนี้คิดว่าเมื่อก่อนไม่ใช่ใครเลยคือสิงจือมาตลอดก่อนจะหลับตาลงพอหมดแรงอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ชาวเมืองจินซิวต่างก็ดีใจกันยกใหญ่ที่ไอพิษเริ่มสลายไปแล้ว จิงซีก็บอกกับฟู่หลงว่าคงเป็นฝีมือของพวกอ๋องปีซางเป็นแน่ดังนั้นพวกเราก็อย่าได้แพ้พวกเขาเลยนางเลยอาสาถือกล่องเครื่องมือแพทย์ตามเขาไปรักษาคนไข้เองทั้งสองจึงช่วยกันดูแลคนไข้อย่างแข็งขันภาพที่สองคนนี้สนิทสนมกันทำให้จิงเหยียนที่กำลังดูแลแม่นางผู้นั้นอยู่ถึงกับมองด้วยความไม่พอใจ และเมื่อเขาเห็นฟูหลงจับศรีรษะของจิงซีอย่างสนิทสนมก็รีบเดินเข้าไปแทซงบอกให้ฟูรลงให้เกียรติสตรีด้วยฟูหลงมองเขาอย่างหงุดหงิดที่เข้ามาขัดจังหวะจึงถามไปว่าคนรักของท่านนอนอยู่ข้างในไม่ใช่หรือทำไมไม่ไปดูแลเล่าจิงเยียนก็ตอบว่าข้ากับแม่นางซื้อรั่วไม่ได้มีความสัมพันธ์ส่วนตัวอย่าพูดให้ชื่อเสียงของนางต้องแปดเปื้อน จากนั้นก็เรียกให้จิงซีตามเขาเข้าไปแต่ในตอนนั้นเซินจินก็อุ้มอองปี้ซางที่บาดเจ็บสาหัสเข้ามาพอดีเขาเรียกฟู่หลงให้รีบตามมาช่วยกันทําให้ฟู่หลงก็ไม่มีเวลาหาเรื่องจิงเยียนต่อเขารีบตามเซินจินไปในทันทีเซินจินพาอองปี้ซางมาพักในห้องด้านหลังแล้วก็ให้ฟู่หลงใช้อาคมชําระล้างช่วยเขาขจัดพิษในกายของสันลีอีกแรงหนึ่ง เมื่อพวกเขาได้สัมผัสกับพลังของนางก็รู้ว่ามีอีกพลังหนึ่งที่ยังไม่ประสานกับร่างกายของนางดิวิ่งพลานอยู่ด้านในจึงทำให้ยากที่จะเดาว,ว่าตกลงนางถูกพิษหรือโดนคำสาบกันแน่ตอนนี้ฟูหลงจินตะหนักแล้วว่าอาการของอ,องปีซางนั้นรุนแรงมากจึงถามซันจินไปว่าทำไมนางถึงไม่รอให้พวกเราไปช่วยละ่ะเขาก็บอกว่านางไม่ไว้ใจเจ้าไม่ไว้ใจข้า และทุกคนในแดนเซียนหากไม่เพราะนางเจ็บจนขยับไม่ได้ป่านนี้ก็คงไล่ตามผู้บงการคนนั้นไปแล้วนางดื้อรั้นยิ่งนักฟู่หลงจึงเอ่อยขึ้นบ้างว่าก็เป็นเสียแบบนี้แล้วใครจะกล้ารับผู้หญิงแบบนางกลับบ้านละ่ะคนแบบนางมีความอ่อนแอที่จะทําให้คนอื่นสงสารเสียที่ไหนแต่ซันจินก็เผยตอบด้วยแววตาที่เศร้าส้อยว่ามีนางย่อมมีคนเห็นใจนางแน่ ทำเอาฟู่หงจินถึงกับคิดในใจว่าเมื่อเกีย้ยเขาฟังอะไรผิดหรือเปล่านะสิงจือเซอินจินที่จิตใจเย็นชาไม่เคยหวั่นไหวต่อใครแล้วเขาจะสงสารเซินหลีได้อย่างไรกันแต่เขาก็ไม่ได้ถามอะไรอีกรีบช่วยเซินจินใช้พลังชำระล้างช่วยอ่องปีซางต่อทันทีพวกเขาสองคนนั่งทำเช่นนี้กว่าหนึ่งวันหนึ่งคืนอาการของอ่องปีซางจึงพ้นจากวิกฤต ฟู่หลงจึงถามว่าตกลงเป็นปีศาจอะไรกันแน่ที่ทำร้ายนางได้ถึงเพียงนี้ซันจินก็ตอบว่าในร่างของนางมีพลังสองสายที่ไม่ได้ผสานกันอย่างสมบูรณ์แต่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้าจึงจะไม่ขออธิบายแล้วเขาก็บอกกับฟู่หลงว่าครั้งเนี้ยเซียนพิภพถูกลักพาตัวไปแม้ผู้บงการเบื้องหลังถูกฆ่าฆ่าไปแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าพวกนั้นยังมีแผนชั่วอื่นหรือไม่ ดังนั้นจึงต้องให้ฟูหลงจินกลับไปที่แดนวิญ,ญญาณเพื่อแจ้งเรื่องนี้ให้เจ้าวิญ,ญญาณทราบเพื่อให้นางเตรียมพร้อมจากนั้นก็ให้เขากลับไปที่แดนเซียนเช่นกันเมื่อฟูหลงได้ยินจึงทำท่าอิดออดบอกว่าเขายังอยากจะอยู่เล่นต่อที่นี่สักพักซ้นจินเลยทำไขสือถามว่าจะเล่นอะไรหรืองั้นให้เขาเรียกสัตว์เทพสักสองสามตัวออกมาเล่นเป็นเพื่อนเลยดีไหม ทำเอาฟูห่งจินรีบปฏิเสธแล้วบอกว่าจะทำตามที่ท่านมหาเทพสิงจือสั่งทันทีเมื่อฟูห่งนั้นออกมาแล้วก็เดินอย่างเงหยื่อจนจิงซีต้องเข้ามาถามว่าเขาเป็นอะไรไปเขาก็ระบายให้นางฟังว่าที่จริงช่วงนี้เขารักษาสำนักศึกษาที่นี่แล้วก็ผู้คนเอาไว้ได้ทำให้เขาภูมิใจมากแต่เมื่อเห็นอาการบาดเจ็บขององปีซางกลับทำให้เขาคิดว่า เขาไม่ได้เรื่องสักนิดเมื่อเทียบกับนางเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าคนเราจะบาดเจ็บได้ถึงขนาดนี้หากเป็นเขาคงเจ็บจนตายไปแล้วจริงซีก็ปอบเขาว่าเขาเองก็ยอดเยี่ยมเหมือนกันนะอย่าได้น้อยใจไปเลยนางยังบอกอีกว่าเซียนจินอีกท่านก็ร้ายกาจไม่น้อยและยังคอยปกป้องเทพธิดาอย่างดีอีกด้วยเขาจะต้องทำให้เรื่องนี้ผ่านไปได้ด้วยดีและในขณะนั้น เมื่อซันจินอยู่ตามลำพังกับอองปีซงังเขาก็ดึงร่างของนางมากอดเอาไว้พร้อมกับบ่นตามเคยว่านางเองทำแบบสตรีคนอื่นไม่เป็นอ่อนแอไม่เป็นหลบอยู่หลังคนอื่นไม่เป็นจึงมักชินกับการไปรบไปปกป้องแบกรับความเจ็บปวดและบ้านเมืองเอาไว้คนเดียวแต่พอเจ้าอ่อนแอขึ้นมาจะทำให้คนปวดใจอย่างประหลาดมันเหมือนถูกลูกแมวตัวหนึ่ง ยื่นกรงเล็บเล็กๆออกมาขวรลงบนยอดดวงใจของข้าพอรู้ตัวก็ทั้งเจ็บทั้งจั๊กกะจีรสชาติบอกไม่ถูกเลยส่ันหลีเจ้าเป็นตัวปัญหาของข้าเสียจริงๆทางด้านฟูหลงจินพาจิงซีขึ้นไปยืนรับรมที่ระเบียงแล้วคิดจะชวนนางไปดูดาวด้วยกันแต่ในตอนนั้นจิงเยียนก็มาเห็นเขา จึงคิดจะตามขึ้นไปขวางทั้งคู่ด้วยความหึงหวงจิงซีกลัวว่าจะเกิดเรื่องจึงคิดจะลงไปหาจิงเยียนแต่เสียนฟู่หลงก็รั้งนางเอาไว้แล้วบอกว่าก่อนหน้าเนี้เพราะผู้หญิงคนนั้นทำให้นางถูกเขาดุต่อหน้าหากเจ้าไม่ทำให้เขาหึงเสียบ้างเขาก็จะควบคุมเจ้าแบบนี้ไปตลอดนางจึงถามอย่างสงสัยว่าที่เขาทำแบบนี้ก็เพื่อจะช่วยนางงั้นหรือ เขาก็พยักหน้ารับจากนั้นก็รีบพานางหายตัวหนีจิงเหยียนไปทันทิทำให้จิงเหยียนมโมโหมากที่ไม่อาจตามตัวจิวซีกลับมาได้วันต่อมาพอสนหลีฟื้นได้ก็ถามซันจินทันทีว่าจับตัวฟู่เซิงได้หรือยังเขาก็ถามว่าใครกันนางก็รีบลุกขึ้นแล้วบอกว่าก็คนที่เผาเรือนสิงวินในตอนนั้นไงนางลองดึกดูแล้ว เรื่องในคืนนั้นเกิดขึ้นพร้อมกันเกินไปตอนที่เซียนพิภพถูกจับแถมยังมีสัตว์ประหลาดที่ใช้ร่างของจื่อเซี่ยอีกด้วยนางคิดจะลุกขึ้นไปจับตัวคนพวกนั้นแต่ก็ไม่มีแรงพอที่จะลุกขึ้นได้เซินจินจึงรีบบอกให้นางนอนลงพักรักษาตัวให้หายดีก่อนนางจึงถามว่าพิษในตัวนางนั้นแก้ยากมากเลยเหรอแล้วเมื่อไหร่จะกลับแดนวิญญ,ญาณได้ละ่ะ เขาก็บอกว่าให้รอก่อนแล้วกันให้เขามอบวิธีสลายไอพิษให้กับคนที่ควรมอบให้เสียก่อนพออาการของอ๋องปีซางดีขึ้นนางก็ออกมาเดินเล่นกับเซินจินนางเอ่ยว่าถึงจะจับตัวคนอยู่เบื้องหลังไม่ได้แต่ก็ทำให้สงบได้ชั่วคราวแค่นี้ก็พอได้อยู่แต่ก็แปลกนะก่อนหน้าที่นางจะเจอเซอินจินไม่ว่านางจะลงสนามกับศัตรูแบบไหนก็ได้ใช้ชนะมาเสียทุกครั้ง แต่พอได้เจอกับเขาสู้ทีไรก็บาดเจ็บทุกทีหากเป็นแบบนี้วันไหนนางต้องตายในสนามรบก็คงต้องให้เซินจินเอาชีวิตมาชดใช้ให้ก็แล้วกันเขาหันไปมองแบบคำคำๆแล้วหาว่านางพูดจาเลวไลแต่ก็ตอบอย่างจริงจังว่าหากมีวันนั้นจริงชีวิตข้าจะชดใช้ให้ท่านก็แล้วกันเมื่ออองปีสางได้ยินแบบนี้ก็ถึงกับอึ้งไปเลย แต่แล้วพวกเขาก็ได้ยินเสียงโวยวายของเซียนฟู่หลงดังขึ้นมาจึงรีบไปดูกันพอองปี้ซางเห็นว่าฟู่หลงกำลังแกล้งเจ็บเพราะถูกจิงเยียนตีอยู่นางจึงเข้าไปถีบซ้ำหาว่าเขานั้นเล่นละครเซินจินก็ถามเขาว่าเล่นลูกไม้อะไรอีกละ่ะทำไมไม่รีบกลับไปอีกฟู่หลงก็บอกว่าเขาไม่ได้เล่นลูกไม้อะไรหรอกและกำลังจะกลับแดนเซียนอยู่แล้ว จิงเยียนกลัวเขาจะหนีจึงทำท่าจะเข้ามาตีเขาอีกครั้งจิงซีก็รีบเข้ามาขวางเอาไว้ทำให้จิงเยียนไม่พอใจดุนางไปว่าอยู่ข้างนอกกับผู้ชายมาทั้งคืนแบบนี้จะให้ค้าทำอย่างไรจริงซีก็โต้กลับไปว่านางกับเซียนจินก็แค่ออกไปดูดาวมาด้วยกันฟู่หลงรีบแทรกขึ้นมาว่าสิทธิ์พี่ของจิงซีโกรธแล้วงั้นคงออกตามหาพวกเขาทั้งคืนละสิ เป็นไงทนไม่ไหวแล้วสินะเมื่อจิงซีได้ยินแบบนี้ก็มองหน้าจิงเยียนเพราะอยากรู้ว่าเขารู้สึกกับนางแบบนั้นจริงหรือแต่สายตาเขากลับมองข้ามไปที่สือล่วที่ยืนอยู่ด้านหลังทําให้ทุกคนก็หันมองไปตามเขาบ้างพอจริงซีเห็นสายตาจิงเยียนที่อะไรอาวรกับสือล่วนางจึงถามเขาว่าเขาเคยบอกว่าเขาใส่ใจแม่นางสือล่วเพราะเหตุผล แล้วเหตุผลนั้นคืออะไรกันแน่เขาจึงยอมบอกว่าแม่นางสือล้วเคยช่วยชีวิตเขาเอาไว้ตอนที่เขายังเป็นเด็กตอนที่ยังไม่ได้ติดตามอาจารย์หลังจากนั้นเราก็ไม่เคยพบกันอีกเลยตอนนี้พบนางที่เมืองจินซิวข้าก็เลยอยากตอบแทนบุญคุณของนางจิงซีเลยบอกเขาไปว่าท่านสามารถตอบแทนบุญคุณได้แต่อย่าทำกับข้าเหมือนเด็กเล็กๆข้าไม่ใช่เด็กแล้ว พูดจบก็สะบัดหน้าเดินหนีออกไปฟูหลงก็รีบตามนางออกไปทันทิทำเอาเซินจินถึงกับสายหัวแล้วหันมาถามจิงเยียนว่าพอจะมีเวลาออกไปเดินเล่นกับเขาสักหน่อยไหมเซินจินพาจิงเยียนนั้นออกมาเดินเล่นแถวชายป่าเขาถามจิงเยียนว่าเคยเรียนวิชาเวทบ้างหรือไม่จิงเยียนก็ตอบว่าแม้เขาจะติดตามอาจารย์ตั้งแต่เด็กแต่กลับไม่ได้เรียนวิชาเวทเลยสักนิด อาจารย์บอกว่าข้าไม่มีพรสวรรค์จึงสอนแต่วรยุทธให้ข้าเซินจินจึงเอ่ยว่าเขานั้นมีวิชาหนึ่งที่อยากจะถ่ายทอดให้จิงเยียนเป็นวิชาที่สามารถขจัดไอพิษในร่างคนได้ท่านต้องการจะเรียนไหมจิงเยียนรีบตอบว่าเขาต้องอยากเรียนอยู่แล้วเพียงแต่กลัวว่าจะเรียนไม่ได้เรื่องแต่เซินจินก็บอกว่าขอแค่เขาอยากเรียนเช่นนั้นย่อมเป็นไปได้แน่นอน ว่าแล้วก็ใช้อาคมเทพเจิมไปที่หน้าผากของจิงเย็ยนทำให้เขากลายร่างเป็นบุรุษผมสีเงินขึ้นมาทันทีบุรุษผู้นี้คือคนที่สิงวินฝันเห็นมาโดยตลอดตอนที่อยู่ในแดนมนุษย์ส่วนเซินจินก็เรียกเขาว่าชิงเย่พร้อมทั้งทักทายว่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะบุรุษที่ถูกปลุกขึ้นมาผู้นี้ก็คือเทพโบราณเซินชิงเย่สหายรักของสิงจือนั่นเอง พวกเขายิ้มให้กันและกันแล้วบอกว่าเดิมทีข้าคิดว่าเราจะไม่ได้พบกันแล้วเสียอีกซันจินเลยบอกว่าพลังแห่งวิถีสวรรค์ต่อให้ข้าที่เป็นเทพก็แอบดูไม่ได้การได้พบท่านครั้งนี้ต้องอาศัยวาสนาล้วนๆชิงเย่ก็ตอบว่าเมื่อก่อนโง่เขลาจึงพยองตอนนี้เลยต้องเหนื่อยทนทุกข์เพราะวิถีสวรรค์ไปเสียทุกเรื่องจึงทำให้รู้ว่า แม้แต่ข้าหรือเจ้าที่เป็นเทพโบราณก็เป็นเพียงฝุ่นผงเม็ดหนึ่งแม้จะแข็งแกร่งเพียงใดก็เป็นเพียงสิ่งที่สวรรค์ประทานหากสิ่งนั้นอยากเก็บคืนก็ไม่มีใครต่อต้านได้เซินจินก็พยักหน้าเห็นด้วยแล้วชิงเย่ก็เตือนเขาว่าตอนนี้เจ้าปุกก่นเทพในตัวข้าขึ้นมาแต่นี่ไม่ใช่บัญชาจากวิถีสวรรค์อย่าได้ทำแบบนี้อีกเชียวนะ แต่สนจินก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเกินจำเป็นเสียหน่อยก็แค่อยากช่วยทะลวงชีพจรให้เจ้าเจ้าจะได้ใช้ยยร่างเนี้ยรู้วิชาเวทกำจัดไอพิษได้และก็ทำให้เจ้าเปิดตาให้กว้างดูดีๆว่าคนที่เจ้าเสียสละทุกอย่างไปตามหาตอนนี้เป็นใครกันแน่อย่าหลงเดินผิดหาคู่ของผิดอีกทำเอาชิงเย่หัวเราะเบา ตอบว่าท่านนย่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านมากกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนะซันจินก็ถามว่าเขาพอจะจำฟูเซิงได้ไหมชิงแย่ก,ก็บอกว่าเขาพอจะจำได้ตอนที่เขาเป็นกู้เฉิงจินฟูเซิงก็คือคนให้คำปรึกษากับกู้เฉิงรุยแต่เขาก็ถูกประหารไปแล้วนี่ซันจินจึงถามอีกว่าแล้วในชาตินี้ล่ะคิดว่าใครที่หน้าตาเหมือนฟูเซิง ชิงเย่คิดสักพักก็เอ่ยว่ามีอยู่คนนึงจริงๆออาละค่ะโอ้โหมีการปลุกก่นเทพนะคะเป็นปฐมวิญญาณส่วนหนึ่งส่วนนิดๆนะคะของท่านเทพบรรพาการชิงเย่ขึ้นมาได้ด้วยนะคะตอนนี้ท่านก็มาแบบต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเนาะรับ ผลกรรมจากการทำผิดกฎสวรรค์น,นะคะแล้วก็ท่านสิงจือนั้นก็เป็นเพื่อนรักค่ะก็มาแล้วก็ปลุกแก่นนั้นให้เพื่อที่จะได้เอามาเรียนรู้วิชาเวทนะคะเอาไว้ช่วยคนนั่นเองค่ะเอาละค่ะเรื่องราวกําลังเข้มข้นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะกับตอนที่17แล้วก็18ในอพิสโหน้าค่ะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ